ตัดกลับมาที่ฉากแรกเนี่ยโจร2คนเนี่ยก็กำลังปล้นฆ่าคนอยู่แล้วก็กำลังเก็บเอาของระหว่างที่ปล้นมันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าในพงหญ้านะพวกมันก็เลยกลัวก็เลยพากันวิ่งหนีจนมาถึงสุสานแห่งหนึ่งสุสานนี้ก็เป็นสุสานของพวกคนป่าคนตัวเล็กนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยไปทางอื่นดีกว่านะไอ้คนตัวสูงนี่ก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่ได้นะมาแล้วก็จะไปนะมึงจะกลับก็กลับกันเลยนะในระหว่างที่ไอ้ตัวสูงเนี่ยกำลังเดินไปนะคนป่านี่ก็ได้ออกมานะโดยใช้ธนูเนี่ยยิงเข้าที่คอทำให้ไอ้คนตัวสูงนี่ก็ตายไปเลยส่วนอีกคนหนึ่งก็วิ่งหนีตัดกลับมาที่หมู่บ้านไบโฮปก็มีชายคนหนึ่งในเรื่องเนี่ยเรียกว่าเป็นพระเอกก็ได้นะก็เป็นโฟร์แมนคาเปนะตกลงมาก็ไปซ่อมหลังคาเนี่ยก็ทำให้ไม่ได้ไปไหนเมียเนี่ยก็เป็นหมอก็รักษาอยู่ที่บ้านอาตกมานะไอ้ที่รอดตายเมื่อกี้มันก็ได้มาถึงหมู่บ้านไบโฮปมันก็เลยเอาของเนี่ยฝังไว้อยู่ที่ใต้ต้นไม้ในระหว่างนั้นเองนะผู้ช่วยนายอำเภอก็ได้มารายงานว่านะเจอชายท่าทางแปลกตอนนี้เขาอยู่ที่บาร์นายอำเภอก็เลยบอกไปตรวจสอบดูหน่อยนะครับว่าเขาเป็นใครอาตกมาที่บาร์นายอำเภอเนี่ยก็เลยถามชายแปลกหน้าชายแปลกหน้าเนี่ยพูดจากวนๆบอกว่าเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ผู้ช่วยนายอำเภอนี่บอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยเห็นมันฝังของไว้อยู่ที่ต้นไม้ท้ายเมืองทำให้ไอ้คนแปลกหน้าเนี่ยตกใจก็เลยวิ่งหนีนายอำเภอเอาปืนเนี่ยยิงไปที่เท้านะทำให้มันเนี่ยล้มลงตัดกลับมานะหมอเนี่ยก็กำลังดูแลขาไอ้เปนี่อยู่ในระหว่างนั้นเองนะผู้ช่วยนายอำเภอหนุ่มเราผมจะเรียกว่าผู้ช่วยหนุ่มแล้วกันนะมาที่บ้านบอกว่าเนี่ยนายอำเภอเนี่ยยิงโจรบาดเจ็บนะอยากให้หมอเนี่ยไปรักษาหน่อยพอหมอมาถึงเนี่ยก็มารักษาให้กับไอ้โจรคนนี้ซึ่งนายอำเภอบอกว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะเดี๋ยวผมกลับก่อนกับผู้ช่วยแก่แล้วก็เลยให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในนี้เนี่ยอยู่ดูแลคุณละกันในคืนนั้นเองในระหว่างที่หมอเนี่ยกำลังรักษาอยู่ก็ได้มีเผ่ามนุษย์กินคนเนี่ยบุกเข้ามาซึ่งมันก็ได้มาฆ่านะฮะแล้วก็ปล้นเอาม้าของชาวบ้านไปให้ดำเนี่ยไปตรวจสอบให้ดูเนี่ยก็โดนเผ่ากินคนเนี่ยฆ่าทิ้งตัดมาที่ในอำเภอในอำเภอเนี่ยก็กำลังอยู่กับเมียนะกำลังจะทำข้าวเช้าปรากฏว่าลูกบ้านเนี่ยบอกว่าเกิดเหตุร้ายเมื่อคืนนี้มีคนมาปล้นม้าในอำเภอก็เลยพาคนเนี่ยไปดูเนี่ยก็เจอศพของคนเลี้ยงม้าเนี่ยปรากฏว่าไส้เนี่ยทะลักเลยในอำเภอก็ไปที่สถานีตำรวจเนี่ยนะก็ไม่เจอใครนะเจอแต่ลูกธนูในอำเภอก็เลยเก็บลูกธนูไว้ผู้ช่วยแก่ก็เลยบอกว่าเนี่ยเราควรไปบอกไอ้คาเปนะว่าเธอแบบหายตัวไปในอำเภอก็เลยไปบอกไอ้คาเปก็รับฟังนะฮะปรากฏว่าก็อยู่ไม่สุขเลยก็ตามในอำเภอไปที่บาร์ในเมืองในอำเภอก็ประชุมลูกบ้านถ้าจะรอให้ทางการมาช่วยเนี่ยก็คงอีกนานเดี๋ยวผมจะส่งโทรเลขไปในระหว่างนี้ก็จะต้องหาอาสาสมัครไปตามหาซึ่งในนั้นก็มี4คนที่จะไปก็มีผู้ช่วยหนุ่มในอำเภอแล้วก็ผู้ช่วยแก่แล้วก็ไอ้คาเปในอำเภอเนี่ยมันก็เลยเอาธนูเนี่ยให้ชาวอินเดียแดงดูนะชาวอินเดียแดงบอกว่าเนี่ยลูกธนูเนี่ยไม่ใช่ของคนอินเดียแดงแน่นอนมันเป็นของพวกมนุษย์ธรรมชนเผ่าโบราณนะแล้วก็กินเนื้อคนด้วยนายอำเภอก็เลยรู้แล้วว่ามันกินเนื้อคนเนี่ยก็ต้องรีบไปแล้วแล้วก็ออกเดินทางในระหว่างที่ออกไอ้ผู้ช่วยแก่เนี่ยมันก็ไม่ชอบไอ้ผู้ช่วยหนุ่มเพราะว่าผู้ช่วยหนุ่มมันชอบวางคำสั่งเนี่ยทั้งที่ตัวเองนี่เป็นแค่ผู้ช่วยแต่นายอำเภอก็ไม่ได้พูดอะไรคืนแรกผ่านไปก็ไม่มีอะไรแต่อาการของไอ้คาเปเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยในระหว่างที่พักระหว่างทางนะไอ้คาเปเนี่ยมันก็มาดูขาของตัวเองเอาเหล้าเนี่ยใส่ไปในแผลเพื่อฆ่าเชื้อแล้วก็เปิดดูแล้วมันก็จิบน้ำมันฝิ่นนะนายอำเภอเห็นก็เลยรู้ว่าเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะทนายจิบน้ำมันฝิ่นเนี่ยมันอาจทำให้นายตายกลางทางได้เพราะว่าอาจจะตกหลังม้าอะไรอย่างนี้นะมันก็เลยยึดเอาน้ำมันฝิ่นของไอ้เป๋ไปไอ้เป๋ก็โมโหมากเลยเพราะว่าน้ำมันนี้มันช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดนายตัดกลับมาคืนที่2ในระหว่างที่นอนอยู่นะครับพวกกลุ่มนายอำเภอเนี่ยก็เจอคนเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าผมกับเพื่อนนี่พัดหลงแต่พวกนายอำเภอเนี่ยก็ไม่ไว้ใจก็เลยบอกให้พวกมันนี่ปลดอาวุธในระหว่างที่พวกมันเดินเข้ามาใกล้นั่นเองนะไอ้ผู้ช่วยหนุ่มก็จัดการยิง2คนนั้นตายเลยและผู้ช่วยหนุ่มก็เลยบอกว่าผมรู้ดีว่านี่ผมกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นที่โล่งเราป้องกันตัวไม่ได้เรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังอย่าเพิ่งมาถามเรื่องศีลธรรมตอนนี้เลยนายอำเภอก็เลยตัดสินใจวางปืนลงไม่สู้กันเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยทำตามที่ไอ้ผู้ช่วยหนุ่มนี่บอกพวกมันก็ย้ายที่พักกันไปที่แบบป้องกันตัวได้นะในระหว่างที่พวกมันได้ที่ใหม่พักปรากฏว่าไอ้พวกโจรกลุ่มเมื่อกี้นี่แหละมันก็ตามมาแล้วก็ซุ่มโจมตีพวกกลุ่มนายอำเภอผู้ช่วยหนุ่มเนี่ยก็โดนมีดเนี่ยแทงไปที่หน้าอกและพวกมันก็ขโมยม้าไปทำให้กลุ่มพระเอกเนี่ยนะฮะไม่มีม้าแล้วก็ต้องเดินเท้าเอาพอเดินเท้าก็เริ่มมีปัญหานะไอ้คาเปเนี่ยเดินตามไม่ได้นะเพราะว่าขาตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะเจ็บหนักนายอำเภอเนี่ยก็พูดใส่นะบอกว่าเนี่ยกูไม่รอนะเว้ยไอ้คาเปเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่อยากเป็นตัวถ่วงก็เลยบอกว่ายังไงก็ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวผมเดินตามไปไอ้คาเปเนี่ยก็เดินช้านะปรากฏว่านะก็ไปถึงหลังนายอำเภอใน 2-3 ชั่วโมงนะพวกนายอำเภอเนี่ยก็นอนพักรอในระหว่างที่ไอ้คาเปเนี่ยพักปรากฏว่านายอำเภอเนี่ยแม่งจะไปต่อแล้วนายอำเภอก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปหรอกนะแต่ไอ้คาเปเนี่ยบอกว่าผมจะไปนายอำเภอก็บอกว่าขามึงอ่ะไปไม่ได้แล้วผู้ช่วยหนุ่มก็เลยพูดว่าถ้ากูไปก่อนเนี่ยกูจีบเมียมึงนะอะไรเงี้ยทำให้ไอ้คาเปเนี่ยโมโหนะฮะมึงจะมาจีบเมียกูเหรอก็เลยชกไปที่ไอ้ผู้ช่วยหนุ่มปรากฏว่าตัวเองเนี่ยหลักไม่ดีก็เลยล้มขาก็เลยเจ็บอีกผู้ช่วยแก่เนี่ยก็เลยขอดูแผลก็เลยบอกว่าแผลเขาเนี่ยอาการหนักมากนะอาจจะมีเนื้อตายแล้วด้วยนายอำเภอก็เลยเสนอว่าให้ตัดขาทิ้งแต่ไอ้นี่บอกไม่ให้ตัดกูไม่อยากตัดขานะถ้าตัดขากูก็ตายทันทีดิก็เลยบอกให้ทำแผนและให้พวกนายอำเภอเนี่ยไปก่อนเดี๋ยวเขาเนี่ยจะตามรอยนายอำเภอไปเอง
แล้วพวกนายอำเภอก็เดินไปก่อนพวกนายอำเภอเนี่ยก็เดินจนมาถึงแหล่งพวกมนุษย์กินคนเนี่ยอยู่แล้วมันก็เป็นถ้ำพวกมันเนี่ยก็เดินไปถึงหน้าปากทางเข้าถ้ำนะฮะอยู่ดีๆก็มีธนูนะยิงมาใส่พวกนายอำเภอและไอ้ผู้ช่วยหนุ่มเนี่ยนะก็โดนพวกคนป่าใช้ไม้เนี่ยทุบไปที่มือนะนายอำเภอเนี่ยก็ปืนยิงคนป่านะคนป่าเนี่ยก็ตายไปประมาณ 3-4 คนไอ้ผู้ช่วยหนุ่มเนี่ยอาการหนักมากรู้ว่าตัวเองไม่รอดแล้วเลยนะก็เลยขอสูบบุหรี่นายอำเภอเนี่ยก็เลยเอาปืนยาวเนี่ยให้กับไอ้ผู้ช่วยหนุ่มนี่ไว้ไอ้ผู้ช่วยหนุ่มนี่ก็โอเคนะฮะที่เหลือเดี๋ยวผมรับช่วงต่อเองในระหว่างนั้นเองนะคนป่านี่ก็วิ่งมาพอดีก็มีเสียงดังปังขึ้นไอ้ผู้ช่วยหนุ่มก็ตายไปเลยส่วนไอ้นายอำเภอเนี่ยก็วิ่งกลับมาทางเดิมปรากฏว่าคนป่านี่ดักอยู่ทำให้นายอำเภอเนี่ยกับผู้ช่วยแก่เนี่ยโดนจับไปพอโดนจับไปมันเขาเอาพวกมันไปขังก็ปรากฏว่าเจอหมอนะที่เป็นเมียของไอ้ขาเป้นั่นแหละอยู่ด้วยมันก็ได้ถามหมอนะครับบอกว่าไอ้นักโทษเป็นยังไงไอ้นักโทษเนี่ยตายแล้วนะแล้วก็โดนกินเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เขาจะมากินไอ้เจ้าหน้าที่ที่อยู่กับนางเอกในคืนนั้นแหละไอ้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเนี่ยไอ้พวกนี้ไปล่ามันก็เพราะว่าไอ้โจรคนนั้นน่ะไปลบลู่สุสานของพวกมันมันก็เลยมาตามล่าพวกนี้ก็เลยซวยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยก็โดนถลกหนังหัวแล้วก็จับหงายขึ้นแล้วมันก็ใช้กระดูกเนี่ยทุบไปที่หว่างขานปรากฏว่านะฮะดึงออกยังกับไม่ไผ่ร่างกายคนนะเว้ยเสียงดังกรอกกรั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 กพวกมันเนี่ยก็ได้กินเนื้อของไอ้เจ้าหน้าที่นั้นเรียบร้อยผู้ช่วยแก่เนี่ยก็เลยถามพระเอกว่ามีแผนอะไรไหมนะพระเอกก็มีแผนอยู่เราจะลองเอาน้ำมันฝิ่นที่ยึดมาจากไอ้ขาเป๋เนี่ยให้พวกมันกินไอ้หมอนี่ก็แนะนำนะว่าจะให้ใช้ยังไงตัดกมาที่ไอ้ขาเป๋นะฮะหลังจากที่ได้กึบน้ำมันฝิ่นไปประมาณ2ช้อนปรากฏว่าหลับยาวเลยในระหว่างตามก็ตกเขาอีกเดินไม่ได้ทีนี้ต้องค้ำแล้วก็คานเอามันก็ไปต่อไม่ได้แล้วมันก็เลยนอนพักอยู่ตัดกมาที่กลุ่มนายอำเภอนะกลุ่มนายอำเภอเนี่ยก็ทำท่าแย่งน้ำมันฝิ่นกันกินไอ้คนป่ามันคิดว่าพวกมึงแย่งอะไรกันมันก็เลยแย่งไปมันก็เลยเอาไปกินเองปรากฏว่านะฮะรสชาติไม่ดีมันก็เลยบ้วนทิ้งอีก2คนที่เหลือมันก็อยากกินด้วยมันก็เลยกึบนะไอ้คนที่2เนี่ยกินอย่างเยอะเลยนะส่วนไอ้คนที่3เนี่ยมันเหลือนิดเดียวนะมันก็เลยกินแค่นิดเดียวนะหมอก็เลยบอกว่านะไอ้คนแรกเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรนะแต่ไอ้คนที่2เนี่ยไม่รอดแน่นะส่วนไอ้คนที่3เนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันอาตกมาที่ไอ้ขาเป๋ก็กำลังนอนอยู่คนป่า2คนก็บุกเข้ามาปรากฏว่าไอ้ขาเป๋เนี่ยก็ใช้ปืนสั้นเนี่ยยิงคนป่าทั้ง2คนเนี่ยตายอย่างเรียบร้อยนะแล้วมันก็คานไปที่คนป่าก็เลยตัดเอาตรงคอเนี่ยนะที่มันเป่าเป็นเสียงแบบสื่อสารกันระหว่างเผ่าเนี่ยนะฮะมันไม่ได้พูดเป็นภาษานะแต่มันใช้ลักษณะแบบเสียงเหมือนเสียงเป่าปากกันอย่างเงี้ยไอ้ขาเป๋เนี่ยมันก็เลยแบบตัดเอาตรงคอนั้นในระหว่างนั้นเองนะไอ้ขาเป๋เนี่ยก็เดินมาถึงปากทางเข้าถ้ำนะมันก็เจอสิ่งของของพวกนายอำเภอเนี่ยอยู่ตรงนั้นในระหว่างนั้นเองนะมันก็เลยใช้ไอ้ตัวที่ตัดมาจากคอไอ้คนป่าเนี่ยเป่าแล้วก็มีคนป่าเนี่ยวิ่งมาไอ้ขาเป๋ก็เลยเอาปืนยิงอย่างสบายเลยตัดกันมาที่นายอำเภอนอนรอความหวังอยู่ปรากฏว่าคนป่าเนี่ยมันก็มานะไอ้คนที่2ที่กระโดดไปเนี่ยตายแล้วนะมันก็เลยโมโหมากมันก็เลยจับตัวนายอำเภอออกมานะแล้วก็กรีดท้องนะฮะแล้วก็เอาเหล้าเนี่ยยัดเข้าไปในท้องแล้วมันก็จะเอาปืนของนายอำเภอเนี่ยมายิงในระหว่างที่ยิงเนี่ยมันก็ยิงไม่เป็นนะมันก็เลยจับนู่นจับนี่นะเพราะว่ามันไม่รีโหลดกระสุนไงปรากฏว่ามีเสียงเป่าปากมาอีกทำให้คนป่าอีกคนหนึ่งก็เลยเดินไปดูว่ามีเสียงอะไรปรากฏว่าก็มีเสียงปืนดังปั้งในระหว่างนั้นเองปืนก็ลั่นใส่นายอำเภอเข้าตรงท้องเลยนายอำเภอก็รู้ว่าแม่งกูตายแน่ในระหว่างนั้นเองนายอำเภอเหลือบไปเห็นกระดูกที่เป็นมีดนะอยู่ตรงใกล้ๆมือพอดีนะก็เลยจับฟันไปที่เท้าของไอ้คนป่านั้นทำให้เท้าเนี่ยขาดเลยนะยังกระดิ่นน้ำมันนะฟันทีเนี่ยคนป่านะก็ล้มลงนายอำเภอเนี่ยก็เลยจับกระดูกเนี่ยฟันเข้าที่คอไอ้ขาเป๋เนี่ยก็คานมานะก็เลยแซวนายอำเภอนะฮะบอกว่าเนี่ยรอนานไหมนายอำเภอก็เลยถามว่ามึงฆ่าไปได้กี่คนบอกว่าฆ่าไปได้3ปรากฏว่าก็คือหมดแล้วนะและไอ้ขาเป๋เนี่ยก็ได้หายเจ็บแล้วก็เดินต่อได้นะก็ไปช่วยผู้ช่วยแก่แล้วก็เอาปืนให้นายอำเภอนะก็เลยบอกว่าเนี่ยนายอำเภอก็รู้ว่าตัวเองไม่รอดแล้วก็จะอยู่ที่นี่แล้วทั้ง3เนี่ยก็หนีคนป่าได้สำเร็จไอ้ขาเป๋ก็ได้เมียคืน